สวัสดีครับทุกคนครับผมมินสถาพรนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟนครลำปางอีกเช่นเคยนะครับจากขอชาญชลาในทางด้วยนะครับอีกสักครู่ขบวนโดยพิเศษขบวนที่6จะนำขบวนรถเที่ยวไปชาญชลาทางที่1ครับขอบคุณครับแล้วก็ที่เห็นไฟไกลๆอยู่ตอนนี้นะครับก็คือขบวนรถด่วนพิเศษนะครับขบวนที่6ซึ่งเป็นรถช่วยการโดยสารนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566นะครับซึ่งก็เป็นรถเที่ยวกลับนะครับของขบวนที่5ในคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครได้รับชมคลิปที่แล้วจะเป็นด่วนพิเศษขบวนที่5จากกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางเชียงใหม่นะครับส่วนวันนี้ก็จะเป็นเที่ยวกลับนะครับจะเป็นขบวนที่6นะครับด่วนพิเศษช่วยการโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์2566ครับตอนนี้กำลังเข้าสู่สถานีรถไฟนครลำปางครับนำมาด้วยอันต้อม4132นะครับแล้วก็ฮิตาชิ4509นะครับแล้วก็โบกี้แรกจะเป็นรถแดวูนะครับนั่งและนอนปรับอากาศชั้น2นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นรถนั่งปรับอากาศนั่งและนอนชั้น2ซึ่งเป็นรถ JR West ทั้งขบวนนะครับก็วันนี้ออกจากสถานีเชียงใหม่นะครับเวลาประมาณ 18:55 นะครับแล้วก็มาถึงสถานีรถไฟนครลำปางเวลา 21:10 นะครับซึ่งก็ล่าช้าจากเวลาเดิมไปประมาณ6นาทีนะครับก็คันสุดท้ายก็จะเป็นรถ Power Car นะครับหรือว่ารถไฟฟ้ากำลังนั่นเองครับครับและเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ถอดหัวจักรทั้งอันต้อมและฮิตาชินะครับออกไปนะครับซึ่งผมก็มาถ่ายไม่ทันนะครับตอนนี้กำลังกลับมานะครับเพื่อต่อพ่วงขบวนเหมือนเดิมนะครับครับตอนนี้หัวจักรก็ได้ถอยกลับออกมาเพื่อที่จะต่อขบวนตามเดิมนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหัวจักรอันต้อมนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับว่าเป็นอันต้อมหรือว่าฮิตาชิแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นอันต้อมนะครับเพราะว่าถอดออกไปสองหัวนะครับครับผมเป็นอันต้อมนะครับอันต้อม4132นะครับก็กำลังจะกลับต่อพ่วงกับขบวนด่วนพิเศษขบวนที่6นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่6นะครับจากเชียงใหม่ปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับซึ่งเป็นขบวนรถเที่ยวล่องนะครับก็จะออกจากสถานีนครลำปางนะครับเลยครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยขบวนรถด่วนพิเศษช่วยการโดยสารนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์2566ด่วนพิเศษขบวนที่6ออกจากสถานีนครลำปางครับประมาณ
21:27 ครับออกจากสถานีนครลำปางนะครับแล้วก็จะไปถึงสถานีกรุงเทพเวลาประมาณ 7:15 ตามกำหนดเวลานะครับก็ถือว่าผ่านพ้นไปนะครับสำหรับเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566ครับ